แต่มวยคู่นี้น่ากลัวนะน่ากลัวจะไปถึง5ยกนะครับยาวๆโอ้เอาละครับเป็นอะไรแล้วบนเวทีสนุกจริงๆนะครับอย่างที่ผมบรรยายไว้ไม่ผิดเลยนะครับต้องขอขอบคุณเลยครับหัวหน้าคณะนักมวยทุกค่ายนะครับทุกค่ายเนี่ยพี่ผมไปแล้วอย่าไปมั่วดิก็ยกต่อไปยกที่2เท่านั้นเองนะครับอยู่ที่ว่าการระยะของนักมวยอย่างนี้ครับว่าใครจะดีจะอยู่ได้พี่เลี้ยงลงครับดูว่าใครจะไปก่อนใครต้องดูครับยกต่อไปครับYeah!
มต่อยฮะให้มันต่อยนี่ครับมวยไทยปลดว่ายน้ำเลยครับสั่งให้จับตีไปต่อยมัดยืนแข็งแรงอ่ะยืนแข็งแรงจะสอนให้เอาสอนให้เอารู้ทุกอย่างเลยไปไหนไปไหน
กมกลับมาชนะเอาสามชั้นด้วยเอาชั้นแปดพักรางวัลที่100ข้าวปากที่100ขอบคุณที่ได้เจอกันขอบคุณที่ได้เจอกันแล้วไม่ไอ้นี่เสียดายแล้วนะตัวเชื่อใจไปเลยครับนี่ก็เป็นคู่มวยโหดปัญหาเมื่อสักครู่นะครับเพิ่งลงจากเวทีมานะครับและนี่ก็ฝ่ายแดงผู้ชนะครับชื่ออะไรครับเพชรกาญจน์ครับชิดพุ่งลงครับครับก็เกือบจะแพ้แล้วนะครับแต่พลิกกลับมาชนะในยกที่5นะครับเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกในการชกไฟนี้เหนื่อยครับดีใจไหมดีใจไหมดีใจครับดีใจไหมคนเหนื่อยใช่ไหมครับนะครับสู้สู้ถูกมั่นนะครับนี่แหละครับคู่มวยโหดมานะสำหรับวันนี้นะครับในศึกวันพันฉางเกียงไกลครับศึกวันพันฉางเกียงไกลนะครับถ้าขาดผู้จัดไป1ท่านนะครับก็ไม่สามารถจัดได้นะครับก็ณรงค์สิทธิ์ลมหนาวนะครับซึ่งไงครับที่ทางเทศบาลเมืองพันฉางได้ให้คุณณรงค์สิทธิ์ลมหนาวได้จัดมวยการกุศลในครั้งนี้เพื่อเทศกาลนะครับในวันที่5ธันวาครับก็ดีใจครับว่าทางด้านท่านดร.อดิเทพหรือว่าสมาชิกเทศบาลเมืองบ้านฉางให้เกียรติแล้วก็มอบให้ผมจัดมวยครั้งนี้ก็ยินดีแล้วก็ผลงานออกมาก็ดูกันเอาเองแล้วครับมวยชกกันสนุกคิดว่าไม่น่าผิดหวังผมอีกคนหนึ่งที่ทำมวยอยู่ในทีมงานเกียรติเพชรศรีภาคตะวันออกจะไม่ทำให้แฟนมวยผิดหวังตลอดไปนะครับถ้าปีหน้าฟ้าใหม่ถ้ามีก็น่าจะต้องทำกันต่อไปนะครับวงการมวยบ้านเราก็ต้องสนับสนุนเยาวชนไทยให้ไกลยาเสพติดครับผมครับนี่แหละครับผู้จัดมวยนะครับของภาคตะวันออกนะครับในสายภาคตะวันออกของเรานะครับคุณณรงค์สิทธิ์ลมหนาวนะครับนี่ก็คือศึกวันพันฉางเกียรติไกรนะครับก็เป็นกิจกรรมในการเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวาคมนะครับแล้วก็นะครับแฟนมวยนะครับก็เดินทางมาชมในการแข่งขันศึกในวันนี้อย่างหนาตานะครับยังไงแล้วนะครับกิจกรรมของพันฉางเราก็จะนำเสนอทางให้กับท่านผู้ชมได้รับชมต่อไปนะครับธปนวัฒน์ถ่ายภาพเมธนีโด่งดังรายงาน